การทำงานของผมไม่ชอบตามหลังใครไม่ชอบตามหลังใครไม่ชอบเห็นหลังใครเราให้คนอื่นเห็นหลังเราดีกว่าหมายความว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าก่อนคนอื่นเมื่อก่อนเราจะมีฟีลแบบว่าเวลาเราทำอะไรก่อนแล้วสักพักมีคนมาตามอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเครียดกังวลเหมือนกันแต่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่าอย่างน้อยๆเขาไม่เห็นหน้าเราเขาได้เห็นแค่ข้างหลังความสุขที่แท้จริงบางคนใฝ่หาความสุขที่แท้จริงใฝ่หาจนลืมไปลืมมองสิ่งรอบข้างตัวเราแน่แท้ทุกวันที่เราทำชีวิตครอบครัวให้มีความสุขเหมือนกับวัยรุ่นยุคใหม่ๆที่กำลังโตขึ้นมาเราสร้างชีวิตเราด้วยความสุขที่มีอยู่ให้กับครอบครัวแล้วก็วางรากฐานอยู่ในความไม่ประมาทได้มองหน้าคนที่เรารักได้อยู่กับลูกเรานั่นคือความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องใฝ่หาเงินทองไม่จำเป็นต้องหาอะไรที่มาทดแทนเราอยู่ด้วยกันบ้านไม่ต้องใหญ่มันไม่ต้องสวยหรูมากมายคือเอาตามที่กำลังที่เราสามารถทำได้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นคือความสุข